สวัสดีค่ะเช้านี้มาเก็บไข่เป็ดกับติ๊กค่ะตามมาเลยค่ะแล้วเราจะเข้ามาเก็บไข่เป็ดกันเลยค่ะคอกนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นต่างอาบน้ำแบบนี้เขานะคะจากเดิมเป็นกระบะน้ำอันนี้ก็ได้เป็นอ่างน้ำที่จะระบายน้ำออกได้ง่ายนะคะข้อก็จะตัดเหล็กกรงเหล็กออกแล้วก็นำอันนี้ก็ตีปูนออกมาเป็นข้อใหญ่ตรงนี้เลยค่ะไข่ก็ฟองใหญ่ๆมันเดิมเลยค่ะได้2 4 6 8 10 12 12ฟอง5
เวณคอกเป็ดตรงนี้ก็ได้ล้อมตะข่ายตะข่ายนี้ล้อมรอบทั่วเลยนะคะตะข่ายจะล้อมยาวไปถึงนู่นเลยนะคะอันนี้ก็จะล้อมตะข่ายก็จะเปิดคอกตรงนี้เลยนะคะเปิดคอกคอกเป็ดแล้วก็ให้เป็ดเขาเดินออกลงสระจากคอกตรงนี้ก็จะลงสระอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเข้าคอกค่ะ